ปั๊มบอลกันเป็นมาเลเซียครับแต่ว่าสปป.ลาวเกมนี้วิ่งสู้ฟัดดีจริงๆแล้วจังหวะนี้มาแห่จังหวะจ่ายโดนเสียไปครับบุญพงันแล้วได้ฟาวในระยะอันตรายเลยครับโอ้โหแล้วปั่นลูกนี้แหมไม่เข้ากรอบครับบุญประจันนี่มายืนหลอกครับอุ๊ยปั่นลูกนี้ข้ามกำแพงมาสวยแล้วครับแต่ว่าแหมฮุกช้าไปหน่อยครับไปตกบนหลังคาเปิดมาเสา2อุ๊ยได้มงแต่ว่าฟ้องว่าบอลน่าจะไปทัชผู้เล่นสปป.ลาวออกครับจังหวะเบียดปะทะกันเอาครับจังหวะนี้ยังได้อยู่ลุยขึ้นมาครับเปิดมาแล้วโอ้โหยิงผิดครับแม่บุญประจันแม่จังหวะต่อเนื่องยังตามมาเก็บไว้ได้ครับไม่มีจังหวะจะเปิดตั้งกันใหม่อ๋าครับบอลมาถึงจ่ายเข้ามาตรงกลางแล้วล็อกเข้าขวายิงลูกนี้ติดเซฟจะซ้ำไม่ได้ครับแม่เป็นเซฟสำคัญเลยครับมาซูอย่างนี้ของสารสังครับนี่ครับดึงหลอกสวยครับแล้วยิงด้วยขวาครับแต่ว่าทุบทิ้งไปก่อนจังหวะซ้ำอีกทีนึงก็ไม่ได้ครับเอาครับตั้งบอลขึ้นมาอัสลินมาที่จังหวะนี้เอาครับยังมาได้ครับอุมาเลี้ยงเข้ามาแล้วทิ้งตัวล้มลงไปพุทธศิลป์เป่าฟาวให้แต่ว่านอกกรอบเขตโทษครับโอ้โหนิกเปิดมากะยิงเลยครับลูกนี้แต่ว่าข้ามคานออกไปครับนี่ครับโอ้โหกยิงให้เสียบคานครับแต่ว่าช้อนใต้บอลแรงออกหลังไปครับได้ครองบอลนานครับจังหวะนี้ซีดีเปิดหนุนขึ้นมาเอาบอลลงสวยครับโจนี่โจนี่กระดกอีกทีนึงเอาครับแล้วใช้ศีรษะมุ่งมาได้ครับหลุดตัวประกบมาโจนี่ลงไปอีกคนนึงเอาครับแล้วตัดสินใจยิงติดบล็อกหน้ากรอบเขตโทษยิงสวนอีกทีก็โอ้โหข้ามคานออกถนนไปแล้วครับมาใหม่ครับมาเลเซียเอาครับไหลมาด้านข้างแล้วได้เปิดมากึ่งยิงกึ่งผ่านแล้วเรียบร้อย1ประตูต่อ0เลยครับมาเลเซียครับจากหมายเลข13หนูอัสฟาโอ้โหเอาจนได้ครับเป็นตินเจอร์ก็เปิดมาแล้วตวัดยิงทันทีเลยครับโอ้โหแม่มาเลเซียเก็บกินหมดแล้วครับตอนนี้บอลหนูอยู่ด้านข้างตอกโซนมาสวยเลยครับแล้ววิ่งมาแปะลูกโอ้โหเบาเกินไปครับเข้ามือสรศักดิ์จะได้ลูกที่สองหรือเปล่าครับเอาครับมูเครี่จ่ายมาเอาไหลมาอิสมาอิลมีพื้นที่แล้วโอ้โหได้ตั้งป้อมยิงเลยครับแต่ว่าข้ามคานออกไปไหลเข้ามาข้างในครับมูไครี่เกือบเสียบอลกลับมาที่มูไครี่ครั้งนึงครับมูไครี่จ่ายมาด้านข้างเอาเลยครับฮาคิมได้เปิดลูกนี้ได้มงด้วยครับแต่ว่าแม่มันหลุดกรอบออกไปครับมาใหม่ครับมูไครี่ไหลออกมาฮาคิมเปิดเรียดมาแล้ววนหลุดมาหมดตั้งป้อมยิงลูกนี้เอาชนคานครับแต่ว่าแม่มีธงจากผู้ช่วยผู้ตัดสินครับพาบอลเลี้ยงมาเองครับแต่ว่าจังหวะเบียดสู้ผู้เล่นมาเลเซียไม่ได้ครับรูปร่างใหญ่กว่าสวนขึ้นมาครับครับจ่ายมาพื้นที่ว่างแล้วออกมาไกลครับเอาสกัดไม่โดนด้วยครับสรศักดิ์ได้เปิดมาลูกนี้ยังเก็บบอลได้ครับสราวนันไหลขึ้นมาโอ้โหไม่ได้ยิงครับมาเลเซียรอดตัวไปครับสปป.ลาวแต่ว่าจังหวะปะทะกันเป็นของมาเลเซียลองยิงไกลแล้วลูกนี้ข้ามคานครับลูกยิงของเควินตินเมื่อสักครู่นี้ข้ามคานออกไปก็ไม่เยอะเลยครับมูเครี่ไหลมาน่าที่จะเน้นครองบอลแล้วครับมาเลเซียมาถึงเควินตินจะทำชิงกับสราวนันเอาครับเควินตินหลุดมามีพื้นที่ครับมองไปข้างในแล้วเปิดลูกนี้โอ้โหชะตีลังกาเลยครับยังเก็บได้อิสมาอิลขยับหลอกยังไงครับเอ้าบอลทะลักมาลูกนี้จะได้จบหรือเปล่าครับมาเลเซียมูไครี่สราวนันสุดท้ายไม่ได้ยิงครับแล้วบุตรศิลป์ก็เป่านวีดหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับห้ามพลาดเด็ดขาดกับศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปี2022รอบคัดเลือกระหว่างวันที่25ถึง31ตุลาคมนี้ที่แฟนบอลไทยต้องร่วมให้กำลังใจโดยสามารถติดตามการถ่ายทอดสดทุกแมตช์ของกลุ่ม J รวมทีมชาติไทยได้ทาง AIS Play หรือติดตามเฉพาะแมตช์ของทีมชาติไทยได้ทางช่องวัน31